นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้พุงค่าทั้งหลายขอวิศาสนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปในครั้งหน้าณกาลการบัดนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทั้งปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทธรรมปริยัติหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงบุคคลและสัตว์ทั่วไปนั้นเมื่อจบปริยัติแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติเท่านั้นถึงต่ำดำขาวอย่างไรก็ดีเมื่อตั้งใจปฏิบัติลงไปนั้นพอสมควรแล้วจิตสงบลงสู่อุปาทะอัปปนาธรรมแล้วจิตโยถอนขึ้นมาระหว่างอุปาทะธรรมนั้นเดินนิพพานคนว่าในสักคนกลายนี่นั้นจนถึงกับภาพไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเยอะขึ้นจิตนั้นก็เบี่ยงนายมาอยู่กับของที่ไม่เป็นเขาเป็นเราตรงนั้นจิตนั้นก็เบี่ยงนายกลายเป็นกำหนดฐานุปทานลู่ฐานสมบัติของมัจจสงสารออกจากจิตจิตนั้นก็เลยหลุดพ้นจากสมบัติของมัจจสงสารมีพระนิพพานอุบัติบังเกิดที่รวมจิตนั้นอานันต์ได้ว่าปฏิเวทธรรมหมายถึงมรรคผลธรรมวิเศษเกิดขึ้นที่ดวงจิตนั้นนั่นแหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันธสุระวิปัสสนาสุระอันธสุระได้กับการศึกษาเล่าเรียนตีพระเอกถึงจบตลอดถึงมหาปุริยันเก้าวิปัสสนาสุระทำสองประเด็นนี้ต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติท่านจึงจะเป็นใจและจึงจะสิ้นสงสัยในคำสอนพระเจ้าว่ามรรคผลธรรมวิเศษนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเกิดขึ้นจากการที่เจริญธรรมะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกนั้นไม่มีทีนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจะนำจิตเข้าสู่ความสงบแสงสว่างเกิดขึ้นรูปแจ้งจริงทุกสิ่งอย่างจิตก้อนนั่นก็ถอนอุปทานขาดจากจิตก็หลุดพ้นสมมุติหลุดพ้นจากเครื่องจองจำน้อยใหญ่นั่นแหละจิตก็สิ้นสงสัยว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์ทรายน้อยใหญ่ในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นอยู่ไปอย่างหน้าและนี่ได้โกหกพกลมหลอกลวงให้ทั้งนั้นผู้ได้ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นจนจิตในมนุษย์ธรรมนับตั้งแต่โสดาผลขึ้นไปขั้นต้นจิตตั้งมั่นเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแน่นอนแล้วอันนั้นก็สิ้นสงสัยวางอุปทานและความหลงรักหลงตังในโลกในสงสารได้สิ่งต่างๆนั้นไม่มีอันนี้แหละฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้ความละอายแก่ใจอดตะประความจะรุ่งเจริญตัวต่อผลความชั่วอันนี้เป็นคำที่รับเองของจริตจิตใจแต่ละบุคคลนั้นเมื่อโลกคือหมู่สัตว์ท่านเองเห็นดีก็ดีมีทำสองประเด็นนี้ประจำแล้วใจนั้นย่อมเบื่อหน่ายคลายความรับความสั่งสิ่งก็ไม่ได้ออกจากจิตได้ย่อมไม่มีความสามารถทำความชั่วได้เป็นเด็ดขาดนั่นแหละนี่เรียกความใจแต่ใจใจนั้นเบื่อหน่ายในภพชาติสังขารเบื่อหน่ายในความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ซ้ำๆซากๆไม่มีวันจบสิ้นนี่จึงได้ว่าอย่างนี้ความละอายจินหนาละอาใจไม่อยากได้อีกต่อไปนี่ตัวบาปใหญ่พอจับตาสะดุ้งเกรงกลัวต่อผลความชั่วผลคือความเกิดความเกิดนั่นเป็นเหตุความแก่จะตายนี่เป็นผลผลคือความเกิดอันนี้แหละ
ผลของความชั่วสร้างทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่ทำลงไปด้วยกายวาจาจิตหรือปริตแปรผันจากธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นนั่นแหละผลเกิดขึ้นในบาปบาปนั่นเป็นของต่ำซ่าละมกเผาผลาญโลกลานจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็เน้นเป็นดีก็ดีให้เราน้อมกระวนกระวายควรแจ่มไม่มีความสงบเกิดขึ้นนี่จะความร้อนนั่นแหละผลของบาปตัวซาละมกที่ประพฤติปฏิบัติประกอบลงไปแล้วด้วยกายวาจาจิตนั้นนั่นแหละผลก็เกิดขึ้นคือความว่าทุกข์โผปาปัสสาวะจโยการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาเป็นความทุกข์อะไรร้อนทางตนและบุคคลอื่นทางสัตว์ในสัตว์หน้าทุกขติเวนิปาตะเมื่อยังปัจจิเมื่อแต่งกายทำลายขันเหล่านั้นบาปเป็นของร้อนบาปเป็นของสกปรกนำก้อนทุกข์ไปมาให้ราคาดวงจิตแล้วนำดวงจิตนั้นไปสู่ทุกขติลงมาโลกโลกหาความเจริญไม่ได้หนึ่งนรกสองเกศสำหรับสุรการคือสัจจานคือสัจจานนี่เป็นที่ไปอยู่ของบุคคลที่มีผู้มีจิตผู้จุดมีบาปตาคาใจกระไรไปอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นโอตปะแปลว่าความกระดุ้งเป็นตัวต่อผลความชั่วไม่กล้าทำไม่แตะต้องเพราะฉะนั้นว่าให้ผลเป็นทุกข์ทีนี้ความละอายกินหาละอายใจเพราะไม่อยากได้ความชั่วกล้าละมกนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์ร้อนเจ็บใจนำดวงจิตไปในพบชาติที่ไม่ดีนานาสนิททำมาปลายขายหน้ากลางโลกสมบัติอารมณ์ข้ามาสารที่เกิดขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมีการสมบัติพระคุณสารใดนั้นที่มนุษย์นาคุตอินพรหมในโลกสามเป็นของที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนพระจันทร์ดวงเองแต่เราผู้มีใจเป็นบาปนั้นไม่ได้เห็นแล้วก็ร้อนตาร้อนใจได้ยินแล้วก็ร้อนตาร้อนหูร้อนใจเพราะเหตุใดเพราะใจของเรานั้นเป็นบาปกราบใครแล้วก็มีความกินหนาราใจเจ็บแน่นแน่นใจเพราะอยากได้แต่ไม่ได้นั่นแหละท่านทั้งหลายเหล่านี้มีใจเป็นใหญ่การเหตุก็ได้แก่ใจตรงฉะนั้นจึงต้องชำระใจของใจด้วยสติด้วยปัญญาอย่าเพิ่งให้บาปเข้ามากราบใครจิตใจโลภโกรธอันนั้นเป็นรากเหง้าข้อมูลของบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงชำระอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งแตะต้องชำระให้หมดไปสิ้นไปตอนฉะนั้นอตตปะก็มีความจะรุ่งเจนตัวเสมอฉะนั้นเมื่อเราได้เข้ามาบวชแล้วก็เป็นโชคลาภดีแล้วเราจะต้องรีบเร่งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอดนอนก่อนอาหารเพื่อว่าจะชำระจิตให้ผ่องใสและนำจิตเข้าสู่อุปาจารธรรมได้แล้วจะนำดวงจิตให้รู้ทำเห็นทำพ้นทุกข์ไปได้อันนั้นแหละเมื่อเราพ้นทุกข์ไปแล้วนั้นด้วยการเจริญสุราธรรมนั้นเป็นเครื่องชำระต่อยถอนเลื่อยออกหมดแล้วเราก็เป็นผู้พ้นไปแล้วจากของตัวร้าละมกไม่มีจิตของเราก็หมดสิ่งที่ละอานั้นไม่มีทำจิตใจละอาไม่มีละอายไม่มีนั่นแหละสิ่งที่ทำจิตของเราให้สะดุ้งหวาดเสียวต่อความตัวนั้นไม่มีแล้วก็หมดทุกข์โทษไปน้อยใหญ่อันนี้ก็สำคัญที่เรียกว่าทีนี้ความอายแก่ใจดังนั้นทุกท่านพระเนรเต็มทีจงยึดอธรรมะสองบทบาทนี้มาไว้ประจำจิตพอจะปะคนจะรุ่งเจงตัวก็เข้ามาไว้เป็นประจำจิตนี่สติกำกับจิตสัมปชัญญะรู้รอบรักษาจิตระวังจิตไม่เสียใจไปทางอกุศลกรรมคือโลภะความโลภในที่เหลือสักการะทุกกรรมลาภยศและสันสุขได้เท่าไรก็ไม่พอตาความโกรธเจ็บแค้นหึงหวงห่วงอะไรในลูกเสียงที่ลดสัมผัสเกียรติและการบรรลุกรรมนั้นโมหะความหลงไม่รู้เท่าพบกาศสังขารให้เกิดลูกเกิดนามการยถากรรมจะทำให้ผลให้เป็นทุกข์แก่ร้อนปานใจแต่แล้วอกุศลมูลสามนี่เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟราคะราคะคือไฟร้อนเสมอเลยราคะไม่มีไฟนรกอันนั้นเป็นผลไปในโลกไปอะไรก็ดีจะร้อนเสมอในราคะนี่ไปในราคะมันเป็นของร้อนโทสะจีไปในโทสะมันร้อนเขาใจเขาขานเลิกลานโมหะจีเป็นของร้อนไปเสมอในโมหะความหลงไม่มีใจสามกองนี่เขาขานจิตใจของโลกคือหมู่สัตว์ให้เราร้อนทั้งวันคืนที่จะนั่งนอนฉะนั้นโลกคือหมู่สัตว์สูงต่ำดำขาวดีชั่วตราดก็เขาบอกปัญญาอายุมันควรเดินอายุสั้นพลันตายนานาสนิท
ก็เพราะโลกคือหมู่สัตว์นั้นไม่มีเหตุทำลายแก่ใจไม่มีอัตตาความสะดุ้งเรื่องตัวต่อผลความชั่วและไม่กลัวยานฉะนั้นที่รับติดแก้มต่อหน้ารับหลังแล้วจึงลงมือทำนะทำบาปหนักฟ้าด้วยกายวาจาจิตด้วยความโลภความหลงครอบงำแล้วทำใจเป็นพรานสะดานหยาบรักษาตนและบุคคลอื่นทำความชั่วกล้าละมกหรือผลิตผลจากธรรมะคำสอนพระเจ้าอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความเจ็บร้อนเพราะความตายร้อนเพราะความเศร้าโศกโศกอะไรไม่เจอการดอกให้ที่ไรลำพันร้อนเพราะโทมนัสความต่ำใจน้อยใจร้อนเพราะอุปยาชาติความกับแพทย์อ่านตันใจอธิษฐานเจรามิพระเจ้าจึงแสดงว่าเป็นของร้อนเหตุที่จะร้อนเพราะเราสะสมเพราะเราก่อปล่อยมาไว้เขาจิตใจมันก็เลยร้อนแค่นั้นเองนี่แหละเมื่อเรารู้แล้วก่อนจงมีสติก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดยืนเดินนั่งนอนก็ดีให้มีสติกำกับจิตอยู่เสมอมีสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างนั้นเดินหน้าถอยหลังแลใกล้เลี้ยวขวานั่งยืนนอนนิ่งๆอยู่ก็ดีจงเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวเสมอและสติทั้งสองอย่างนี้จึงได้เชื่อเป็นโสภณะเจตสิกธรรมจับฟังลงจิตไว้ที่จะอกุอกุศลไว้ไม่ให้เข้าสาปการจิตใจได้อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละที่นี่นั้นต่อจากนี้ไปนั้นจงพากันเจริญสมถกรรมฐานที่เราจะเจริญสมถกรรมฐานนั้นก็ต้องเป็นผู้มีหินิโอตปะประจําใจเสียก่อนนะมีสติสัมปชัญญะประกอบเข้าอีกเราจึงเจริญสมถกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนบริกรรมพุทโธไปลมเขาสตินะมีสติสัมปชัญญะโพธาประพุทธประจำประสงค์ทุกเจ็บอารมณ์เจ็บลมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นกล้าบ่มีธรรมะเกิดขึ้นตอนทุกเจ็บอารมณ์เจ็บสอนเจ็บทรมานเจ็บให้เจ็บนั้นมีสติสัมปชัญญะให้เจ็บมีสติปัญญาโยกับปราชคือพุทธโธธัมโมสังโฆนั้นเมื่อเจ็บโยกับปราชคือพุทธโธธัมโมสังโฆแล้วปราชนั้นจะขับไล่ไสตรงนะเจ้าบาปโลภะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้มีแต่คุณกุศลความดีเงียบเย็นเกิดขึ้นนั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารฉะนั้นทุกท่านผู้ใฝ่ใจมาแต่ไกลแล้วจะมาอยู่กับผมปัญจานี้ก็ให้ตั้งใจในไตรมาส3เดือนนี้การตั้งสัตว์ไว้วัน7ค่ํา8ค่ํา14 15ค่ํา3วันนี้นั้นนั่นแหละตั้งสัตว์ว่าจะไม่นอนจะไม่นอนและสันอาหารก็สันน้อยแต่ไม่นอนนั่นแหละการที่ไม่นอนมันเป็นเรื่องราบราคะราบราคะความกำหนัดในรูปอย่างกินรสสัมผัสนั้นนะหัวงูเห่ามันก็อ่อนลงไม่อดนอนอาหารของธาตุขันธ์สำคัญคือนอนอันนี้กายอาหารนั่นคืออาหารข้าวปลาอาหารนั่นก็อ่อนพักผ่อนได้นั่นแหละเอาเท่านี้เสียก่อนเมื่อได้เท่านี้แล้วตอนนั้นไปกล่าวหน้า7วัน7คืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นเอาตั้งแต่กลางคืนไม่นอนกลางคืนไม่นอนกลางวันนอนนอนก็นอนน้อยแต่สันน้อยผู้อดนอนจะต้องสันน้อยถ้าสันมากสินมิตรมันทับจิตอาหารทับจิตจิตก็เลยง่วงเหงาเหานอนเหยียดน้ำที่อยู่ใต้จอกและแหนอันนั่นแหละง่วงซึมอย่างนั้นอันนี้สันใดต้องกินน้อยผู้จะอดนอนนะเอาทดลองแต่ครั้งแรกเสียก่อนเจ็ดคืนไม่นอนเดินเดินนั่งเท่านั้นนั่งถ้ามันจะทับประงกนอนหลับลุกขึ้นเดินเดินมันจะเพียแล้วจะหลับนอนเดินเดินจนไงล่ะเดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินเดินอีบทสามอย่างนั้นนั่นจะจนเคลื่อนอย่างลุ่มนั่นแหละแต่เราต้องมีขันธ์ที่ก็อดทนเป็นตะปากเชี่ยงแปดเขาก็อีกนั่นแหละมีโทรจักรความสงบครอบคุมก็อีกอันนี้แหละมันจะเป็นไปน้อมธรรมะทั้งหลายเหล่านี้อัตตาเวจิตังสยอตนะตนเสมอทำทั้งสามประเด็นนี้เข้ามาครอบงำอีกเราจึงชนะวิเลธาตุขันต่อเป็นไปได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อเราชนะขั้นนี้แล้วขั้นต้นคือว่ากลางวันเอาแต่กลางคืนกลางวันไม่เอานอนที่นี่ชนะขั้นนี้แล้วเอา10วัน10คืนนะที่นี่อ๋อ7วัน7คืนนอนทั้งวันกลางคืนเข้าอีกขยำกันเข้าอีกหรือมิฉะนั้นก็กล่าวหน้าไปอีก8วัน8คืน9วัน9คืน10วัน10คืนนะเอาแต่กลางคืนก็ได้กลางวันไม่เอานั่นแหละพอเราฝึกได้ตอนนี้นั้นตอนฉะนั้นก็เอา10
5วัน25คืนขึ้นไปเป็นระยะกลางคืนไม่นอนนอนแต่กลางวันก้าวขึ้นไปอีกเดือนหนึ่งนะเอาเดือนหนึ่งทำความเพียรต้องหาวิธีการที่ปราบกิเลสปราบจิตปราบใจนั่นอันมันอยู่กับพุทโธกับสติเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเขากลายมันก็เขาเองอาศัยตั้งแต่สติกับปัญญานั้นมันก็ตามจิตไม่ทันวิธีของจิตมันไปนั่นวักเดียวเท่านั้นนั่นแหละฉะนั้นเราต้องหาวิธีการปราบจิตเป็นเรื่องลึงลับถูกวัดอีกด้วยเมื่อเราอดนอนก่อนอาหารแล้วอดนอน2วันสันสมันสันนะนี่นั่นแหละสันกับสันน้อย5คำเป็นประเดิมนะปั้นไว้อย่าพึ่งอะไรมากนะอาชีโร่มันกรรมเต็มกรรมนะมุกคนคำหนึ่งเต็มปากมันใส่มาได้เอาฟันไว้เข้าหัวแม่มือนั่นปะแล้วไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาน้ำแกงห้าลงไปมีอาหารอื่นมาก็แวะทั้งก็ต้มอีกไม่ได้ฟันเข่ากันว่านะใส่มาได้อันนี้ก็ผิดเองต้องกันกองกิเลสปราบกิเลสปราบจิตนี่แหละกิเลสก็คือจิตจิตก็คือกิเลสนั่นอันเดียวนะตัดทิ้งสัมปายะก็คือจิตทุกสิ่งอย่างก็คือจิตโยกับเจ็บทางนั้นนี่ข้อสำคัญถึงความเจ็บน้อมธรรมะเป็นเรื่องความเจ็บเอาอย่างนั้นนับเข้านับเข้าทีนี้เดินเดินนั่งพอปราบมันอยู่แล้วต่อจากนั้นก้าวหน้าก้าวหน้าเอา15วันที่ผ่านเกินเอาทั้งวันทั้งคืนนะทีนี้อดนอนก่อนอาหารกันน้อยต่อจากนั้นเมื่อมันอยู่แล้วปราบให้มันอยู่แล้วทีนี้ขณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นนะในระยะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็กายหัวตากายเมาจิตละหัวตาจิตเมานะมีความสุขสลานเบิกบานนั่นแหละวิธีก็เกิดขึ้นทุระยะแสงสว่างก็เกิดขึ้นยุบยับยากนั่นแหละหลายวิธีการจะเกิดขึ้นเวียนเวียนนั่งอยู่เวียนก็มีนี่ธรรมจะเริ่มเกิดขึ้นต่อจากนั้นกับเพ่งพิจารณาอย่างนั้นที่นี่สอนจิตยึดเอาธาตุสี่มาสอนจิตธาตุสี่น้ำลมไฟนี่เรียกว่าเป็นกายละครเป็นที่อาศัยโคจรของจิตตลาดเจตคือเราเนี่ยมาอาศัยเรื่องกายกรณ์นี่กายกายานุปัสสนาเตกายก็สักแต่ว่ากายเนาะไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาแท้นั่นแหละให้จิตจงศึกษาเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายเพราะสมบัติอันนี้เป็นเมืองกายกรณ์ใหญ่อันแน่นหนาพักข้างแต่แล้วก็นี่ได้อยู่ใต้อำนาจของใจหมายนะจิตจงศึกษานี่มีค่าทุกข์ใหญ่ที่จะมาลบลาข้าฟันทำลายให้แตกกระจายโยมนิดปลายทางแห่งชีวิตชาติพบสังขารนั้นจิตจงศึกษาอันนี้จะตาไม่เที่ยงเมืองกายกรนี่นะเป็นเมืองที่หนาแน่นแต่แล้วก็ไม่ไว้ใจทุกระยะทุกขังก็เป็นทุกลำบากกายใจเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายอันนั้นจะตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะเมืองกายกรนี่จิตจงศึกษามาใจใหม่หรอกสมบัตินี่สมบัติมาใจใหม่แต่ชาติบางก่อนโน้นก็ได้สมบัติอันเก่าเนี่ยสมบัติกายกรท่านสี่ได้นำลงไปนี่แหละไปชาติหน้าอีกก็จะได้สมบัติอันเก่าเนี่ยบอกในน้ำบนฟ้าอากาศอันนั้นมีแต่นามธรรมรูปธรรมไม่มีเหมือนมนุษย์มนุษย์ครบทุกสิ่งอย่างทุกสมุทัยรอดมรรคนี่จะพบธาตุมนุษย์นี่ฉะนั้นเราต้องอาศัยให้ได้ประโยชน์ส่วนที่ผลจากเพียงกายกรรมนี่อย่าท่านให้ข้าศึกใหญ่มาทำลายนะข้าศึกใหญ่นั้นได้แก่พระยามาจุราชผู้มีอำนาจและเสนาใหญ่นะมหิมาไม่กลัวใครทั้งนั้นเป็นเจ้าของโลกสามโลกสามกามโลกรูปโลกอารมณ์โลกละเอียดเป็นเร็วตามเป็นที่อยู่ของหมู่ตัดทางนั้นแต่แล้วก็พระยามจุฬาฯนั้นมีเหนืออำนาจทางนั้นไม่ไว้หน้าถือตาใครทางนั้นดังนั้นเมื่อมาถึงเวลาใดก็สังหารให้แก่ให้เจ็บให้ตายย่อยยับทอดทิ้งสมบัติที่ไว้โลกทางนั้นนั่นแหละเราคือเจ้าของเมืองกายกรเมื่อเขาทำลายแล้วประมาทอยู่ได้เสื่อตายอยู่นะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อในสมถกรรมฐานนิสิตนากรรมฐานพุทโธตโมสังโฆกรรมฐานเองนะไม่เอาเข้ามาฟอกเจ็บมาสลักเจ็บปล่อยให้เจ็บไปกินกิเลสโลภโกรธอย่างนั้นตราบทางจิตใจเป็นการสะดานหยาบลืมตนและไม่เห็นความสังเวชเกิดขึ้นต่อจากนั้นจิตก็มึนก็มึนประมาทเท่านั้นแหละสอนไม่ได้อันนี้แหละจงฝึกฝนให้ได้อย่าได้ประมาทอย่าท่านเขามาถึงก่อนสุริตะสุริคังเสกะเรียกลวงเรียกรันเรียกพลันอย่าเรียกด่วนอย่าพลันอย่าพลันอย่าพัดวันประกันวันพรุ่งนี้ปืนนี่เดือนหน้าปีหน้าไม่ดอกเดือนหน้าปีหน้าก็วันนี้แหละล่วงมาแล้วก็วันนี้จะไปข้างหน้าก็วันนี้แหละปัจจุบันนี้ดีแล้วอนาคตก็ดีอยู่เป็นผลอดีตล่วงมาแล้วปัจจุบันกับอนาคตนั้นเป็นเหมือนลูกสายโซ่อดีตก็เป็นเหมือนสายโซ่เอาปัจจุบันนี่แหละพระเจ้าสอนเอาปัจจุบันนี้ดีและชั่วเห็นปัจจุบันนี้ส
ฉะนั้นจะเตรียมตัวสำลักเรียกเที่ยงลอยลัดพวงวัดออกจากจิตใจมันได้นั่นแหละเมื่อจิตเห็นเป็นอย่างนั้นถึงสภาพแพ่งศึกษาพิจารณาอยู่นั้นแพ่งเขาก็ทำการแก่เจ็บตายตายปุ๊บลงต่อหน้าก็ตายปุ๊บต่อหน้านี่พญามัจจุราชมาถึงแล้วก็หนำลงให้ตายตายแล้วมีอะไรเป็นเขาเป็นเราจริงทั้งปวงไม่มีทั้งนั้นหมดเพียงแค่นั้นจะอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีหมดดีหมดชั่วเพียงแค่นั้นจะมาอาศัยเดินจมกองก็ไม่ได้มาอาศัยนั่งไหว้พระสวดมนต์สร้างบุญกุศลเกิดในตนก็ไม่ได้จะให้เดินสมาธิอะไรไม่ได้ทั้งนั้นไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นหมดหลังทั้งนั้นสังขารร่างกายนี่เป็นสัมภาระปัจจัยเพียงอาศัยชั่วคราวยืมโลกมาอาศัยชั่วคราวมานานหนอก็ต้องเกิดแก่โลกทั้งนั้นเพราะแก่เก็บตายเป็นสมบัติของโลกเป็นภาระหนักเอาไปด้วยไปได้เอามาก็ไม่ได้มาแต่ซาตานก่อนนอนมาแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจเป็นเพื่อนสองทิศตามมากุศลธรรมมากรรมดีเท่านั้นกรรมดีส่งผลให้จึงมาได้พบซาตานมนุษย์อันล้ำค่ามหาศาลนั่นแหละเป็นที่เพิ่มพอใจฉะนั้นจึงรีบเร่งสำนักสร้างกุศลคุณงามความดีโลกยักษ์กุศลโลกุระกุศลให้เกิดมีขึ้นจะได้มาเสียคุณค่าอันมหาศาลจึงสมดุลกันกับซาตานพบที่อันล้ำค่าและทั้งที่ได้มาบวชในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นโชคลาภอันดีแล้วนั่นแหละเป็นหนทางที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ตั้งตาได้รับรูปแก้งประจักษ์ในเป็นจับขันว่าพระหะเวปันจับขันตากันตังห้าคือเมืองกายกรนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัตตาแน่นอนถึงสภาพอันตาตายพักตายกระเพ่งเสียเน่าสาบสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นนั่นแหละไม่เห็นถึงสภาพนั้นแล้วเจ๊กับเบียร์ไหนโอ้หนออนิจจาเรามาอยู่กับของแก่เน่าของตายของแก่ของเก็บของตายไม่ได้อะไรเป็นของเราเขาเราทั้งสิ้นนั่นแหละเจ๊กไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเจ๊กับเบียร์ไหนคลายตรงขนาดยึดเอาดาบเพชรขึ้นสติกับปัญญาสังขารเที่ยงลอยลัดได้สามกว่าดีสังโยชน์เที่ยงลอยลัดปัจจัยเที่ยงจองได้สามกว่าดีมากคุณมาวัฒนาสองนักสักการะเทเทความยึดกายถือกายกับกายเป็นตนเกินเป็นกายขาดจากใจด้วยอำนาจปัญญาสังขารเกเกเกจากความสงสัยลังเลในกุศลบุญบาปอะไรไม่มีสังหารเนี่ยขาดจากใจด้วยปัญญาแล้วที่ธรรมตาประมาทลูกๆคำในวัดนอกศาสนาศาสนาโน่นนี่จะดีอย่างนั้นไม่มีสังหารขาดจากใจแล้วใจก็หลุดพ้นจากเครื่องจองจำอันต้นอันนี้เป็นว่าโลกุระกุศลเกิดขึ้นแล้วที่เกิดทั้งโลกียกุศลทั้งสองเกิดขึ้นแล้วโลกียกุศลเป็นเหตุโลกุระกุศลเป็นผลทั้งเหตุและผลเกิดขึ้นพร้อมนั่นแหละเกิดเมื่อทำลายเครื่องละลัดผูกมัดขาดจากที่แล้วเจ็ดนั่นมิลาโตปัสจากผู้ใดเครื่องสมองเทโมเป็นสุขอักเสมละจะไกลไกลจากสงสารอย่างซานานก็มาโลกสงสารก็มายุคการสมัยที่นักปราชญ์เอกคือพระเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกเท่านั้นก็เป็นผู้มีโชคลาภดีนั่นแหละหนึ่งได้ที่ว่าจิตตังดันตังสุขวะหะติจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เป็นสุขอย่างเลิศสุขอันประเสริฐนะไม่มีเกิดไม่มีดับถึงเกิดดับอยู่ก็เป็นแต่กิริยานั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่เขาเสียบแทงใจให้เราร้อนเพราะเราทำลายหลักเงาข้อมูลของเครื่องละลัดหมดแล้วขั้นต้นอันนี้จึงได้ปฏิปันนาประโมคขันติจายโนมณพันธนาผู้ได้ขั้นนี้แล้วโชคลาภอย่างยิ่งนะเจ้านั่นแหละจงไปฝันตั้งใจเอาได้สมาธิสามเดียวนี่สักแต่ว่าฟังเฉยๆแต่ไม่ตั้งใจทำความเพียรนั่นก็ไม่เป็นไปเป็นโมฆะนั่งนอนเลี้ยงกิเลสเป็นตัวใหญ่สังหารให้เป็นทุกข์อย่างนั้นนึกใส่ไปฝันแต่ใจยังได้ดังนั้นอย่างนี้จะขาดความเพียรมันก็ไม่เป็นไปจะเสียสถานที่ไม่อำนวยไม่ดอกดีทุกแห่งสถานมันดีแล้วเพื่อสถานในกายเนี่ยเมืองกายก่อนเป็นสถานที่ข้อมูลทุกอย่างแม่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระเวสสันดรตายจากเวสสันดรแล้วไปอุบัติเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์อยู่ทุติยสวรรค์พระเจ้าก็ไม่ไหวใจนะไม่ใช่ทางสัตว์โลกพบการสังขารนั่นเป็นปุญญาสังขารมีแต่นามธรรมคือบุญรูปธรรมคือบุญนามธรรมคือใจเท่านั้นต่อเมื่อองค์เจ้าทุติมาเกิดกบิลพัสแล้วองค์เจ้าสมควรแล้วออกทรงปนวัตตัตโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นโลกองค์เจ้าจึงว่าประกาศโลกจิตโสมนุสสปฏิลัพโธนะได้พบชาติสูงส่งแล้วเราจะได้ตัตโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะสมบัติมนุษย์นี่เป็นสมบัติอมมหาศาลล้ำค่าหาประมาณไม่ได้ทรงผลให้นั่นแหละเมื่อเราท่านทั้งหลายมาได้พบชาติสมบัติเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าให้มันเสียคุณค่าใจเสียประโยชน์นะเสียคุณค่าอันน่ะอันไม่น่าปรารถนาจงให้ได้ประโยชน์ต่อที่ผลคือบุญกุศลมรรคผลทำให้แต่เกิดขึ้นในตนอยู่ทุกเมื่อต่อฉะนั้นอาศัยประมาททำความไม่ประมาทแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปบุญพูนสุขในศาสนาธรรมคำสอนคำของพระเจ้าทุกกาลทุกการ
นัยยะดังรับประทานเมตตานามาก็เป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงนี้